ามาพูดถึงกันว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับโรคระบาดต่างๆนะครับผู้คนเก็บตัวเศรษฐกิจเหมือนกับไม่ค่อยใช้จ่ายกันนะครับคนก็มีปัญหาเรื่องเงินทองกันเยอะนะฮะเรามาดูกันว่ามีราศีไหนบ้างที่เตรียมรับทรัพย์ก้อนโตเหมือนจะสวนทางกับเขานะฮะราศีแรกเลยนะครับเรามาดูกันราศีแรกเนี่ยที่มีเกณฑ์รับทรัพย์ก้อนโตเนี่ยได้แก่ชาวราศีธนูช่วงนี้มีข่าวดีนะครับบางคนไปเปลี่ยนรถบางคนไปได้รถใหม่ราคาถูกนะครับหรือว่ารถมือสองราคาถูกนะครับรับทรัพย์เข้ามานะครับบ้านรถเนี่ยมีเกณฑ์ได้เข้ามานะครับแล้วก็ อยากได้เงินชดเชยเงินทดแทนนะครับหรือว่าไปลงทุนอะไรไว้เนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาด้วยนะเป็นก้อนเลยทีเดียวนะครับในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้านี้นะครับชาวราศีธนูเนี่ยนะครับดวงเรื่องการรับทรัพย์จะโดดเด่นนะครับมากๆเลยทีเดียวนะนี่ราศีแรกนะครับทีนี้อีกราศีหนึ่งนะครับนอกจากราศีธนูแล้วได้แก่ชาวราศีมีนราศีมีนเนี่ยนะครับขึ้นลงมาสักระยะหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวร้ายบ้างการเงินเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับแต่ว่าในหลังจากนี้ไปนะครับตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะฮะดวงของการรับทรัพย์เนี่ยเริ่มมีทิศทางดีๆเข้ามาแล้วเผลอๆเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เข้ามาแบบปุบปับกระทันหันได้แหละคุณไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะครับตรงนี้นะต้องไปดูด้วยนะครับว่าคุณสายงานไหนอะไรยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคิดว่าไม่ได้หรอกทำใจไปแล้วอยู่ปุ๊บกลับมันมาได้เงี้ยครับเช่นเป็นเซลล์ขายของจะเห็นชัดเจนครับคิดว่าขายเจ้านี้ไม่ได้ลูกค้าคงไม่เอาแล้วมั้งอะไรเงี้ยนะครับอยู่ปุ๊บปุบปับกลับมาสั่งมาเยอะๆเลยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดในราศีมีนเนี่ยมีเกณฑ์รับทรัพย์ก้อนโตแต่ว่าอาจจะไม่ทันตั้งตัวไม่ทันคาดหวังนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่มาจากการเจรจาการติดต่อสื่อสารซะส่วนใหญ่นะครับคนที่ทำเป็นพวกในหน้าตัวกลางสื่อกลางการค้าธุรกิจพวกนี้นะครับก็มีโอกาสสูงหน่อยนะครับที่จะได้เงินก้อนเข้ามาอีกราศีหนึ่งนะครับที่มีเกณฑ์รับทรัพย์นะครับได้แก่ชาวราศีเมษครับชาวราศีเมษดวงรับทรัพย์โดดเด่นไปเลยนะครับนี่ไพ่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์การรับทรัพย์จากคนช่วยเหลือคนอุปถัมภ์นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยนะครับหรือว่าเจ้านายให้งานนะครับไปเจรจาติดต่อของงานประมูลงานรับงานแล้วได้งานเข้ามาได้เงินเข้ามาพร้อมๆกันครับการเงินเลยเหมือนกับว่าได้เงินก้อนเข้ามาหมุนเวียนนะธุรกิจใครที่กำลังติดตันกำลังตกต่ำกำลังเครียดอยู่จะมีเงินเติมเข้ามาในระบบนะครับคุณจะไปได้งานจะได้การส่งเสริมการสนับสนุนนะครับแล้วคุณก็มีเกณฑ์ที่จะส่วนทางกับคนอื่นด้วยนะครับคนอื่นแย่คุณจะดีนะครับช่วงนี้ดวงรับทรัพย์คุณมาครับชาวราศีเมษขอให้โชคดีครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการตลอด2ชั่วโมงนี้ครับพบกับรายการผ่าดวงรับทรัพย์ได้ในวันจันทร์และวันพุธเวลา 15:00 นถึง 17:00 นครับทางสถานีไทยทรูวิชั่น358นะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิพยานศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ